ี้เป็นแซลมอนร้านอาหารที่แวนคูเวอร์นะครับเป็นคาเฟ่แคคคัสอะไรสักอย่างเป็นเฟรช BC แซลมอนแล้วก็มีแมชพอเทโต้มีแอสปาราการ์สนะครับสามสิบกว่าเหรียญนะครับเป็นเมนคอร์สเป็นมื้อแรกในแวนคูเวอร์นะครับมาแวะเยี่ยมลูกสาวคนโตแต่ว่าร้านปิดกันไวครับก็เหลือคาเฟ่ที่เขายังเปิดนะครับบรรยากาศของคาเฟ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างนอกก็ฝนตกนะครับมีจุดไฟสร้างความอบอุ่นนะครับโอเคครับผมรีวิวสั้นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ